Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. ครับเข้ามาในช่วงที่2นะครับค่ะวันนี้ก็ถือว่าน้องลินเขาก็ทำการบ้านมาดีนะแล้วก็เอาข้อมูลอะไรต่างๆก็ผมก็ย้ำนะครับว่าไอการที่จะดำเนินรายการเรื่องเพศศึกษาเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าถ้าคำว่าเพศศึกษาปุ๊บเนี่ยทุกคนจะว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ลามกสกปรกทะลึ่งหรือเปล่าอะไรเปล่าไม่ใช่นะครับเป้าหมายนะครับในการที่จะนำเสนอในเรื่องเพศศึกษานี่นะครับทุกคนเนี่ยมันต้องปะทะกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเพราะความเป็นมนุษย์เนี่ยธรรมชาติเนี่ยเขาให้มนุษย์เราเนี่ยกินนอนนะแล้วก็สืบพันธุ์นะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเพศศึกษาก็คือเรื่องราวของเกี่ยวกับการสืบพันธุ์โดยตรงทีนี้ไอ้การสืบพันธุ์เนี่ยถ้าเราจะถือว่ามันหยาบมันลามกมันสกปรกผิดนะครับคิดผิดนะครับแต่สังคมบ้านเราเนี่ยเราถือว่าดีงามมาตั้งแต่สมัยโบราณมาก็ได้นะครับเรื่องขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีนะแล้วก็ไอการอยู่ร่วมหรือว่าไอเรื่องราวทางเพศเนี่ยมันจะต้องปกปิดเราจะต้องเก็บงำเอาความรู้สึกจริงๆเนี่ยแสดงออกไม่ได้อย่างผู้หญิงสมัยก่อนนี่นะพอชอบใครเนี่ยจะมาออกหน้าออกตาแบบสมัยนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องเก็บเงียบแอบเอาไว้แต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยไอ้คำว่าเพศศึกษาตอนนี้เราจำเป็นนะครับจำเป็นจะต้องนำเสนอเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้ถึงแม้ว่าตัวเองอาจจะไม่ปะทะเรื่องราวเหล่านี้แต่รู้ไว้ใช่ว่าแหละครับไอ้เรื่องเพศเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมโทรมาทำไมผมเป็นอย่างนี้ทำไมผมเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นกันทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าใครเป็นอะไรแต่ใครเป็นอะไรถ้าถามเข้ามาในรายการนี้ประสบการณ์ของผมสามารถที่จะบอกได้ว่าท่านเนี่ยมีอารมณ์อย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรการแก้ไขอย่างไรแล้วก็พฤติกรรมต่างๆที่คนเราเนี่ยจำเป็นจะต้องมีในเรื่องเพศเนี่ยมันไม่มีรูปแบบของการตายตัวเพราะว่าคนรุ่นก่อนๆพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ได้สอนมาเลยนะครับแล้วก็ให้ดำน้ำเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างหนูอย่างน้องลินเนี่ยเอาเราไม่ได้ลบหลู่ท่านถามว่าพ่อแม่เนี่ยเคยสอนเราเรื่องเพศไหมไม่มีเลยมีแต่ชี้ว่าไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีนั่นไม่ดีเท่านั้นเองแต่คำว่าไม่ดีไม่มีข้ออธิบายมีแต่ว่ามันไม่ดีมันไม่ดีมันไม่ดีก็แสดงว่าเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ดีแต่ไม่ดีทำไมผู้ใหญ่ก็ยังมีพฤติกรรมยังมีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเสาะแสวงหากันเอาเองแล้วค้นกันเอาเองว่าอะไรดีอะไรไม่ดีมันก็เลยทำให้ทุกวันนี้มันก็เลยเป็นปัญหาก่อเรื่องก่อราวกันไม่จบสิ้นเกี่ยวกับเรื่องเพศผู้ชายพอมีอารมณ์ขึ้นมาถ้าอยู่ในลักษณะของระดับชนชั้นนะครับระดับชนชั้นนี่ก็คือมันมีตั้งแต่ลากฝอยลากหญ้าลากแก้วอะไรขึ้นมาจนถึงโคนต้นยันกระทั่งปลายเนี่ยพฤติกรรมของแต่ละคนเนี่ยอย่างระดับล่างๆเนี่ยพอมีอารมณ์ขึ้นมาเห็นไหมครับกลุ่มนี้เราจะสังเกตได้ไหมครับข่มขืนเด็กคนแก่อะไรที่เขาสามารถทำได้พออารมณ์เขาเกิดเพราะเขาไม่มีปัญญาไม่มีสติในความคิดที่จะยับยั้งชั่งใจพอระดับกลางขึ้นมาหน่อยนึงก็อีกระดับนึงเขาอาจจะคิดได้แต่พอเวลาภวังค์ที่เขาเกิดอย่างกลุ่มขับแท็กซี่อยู่กลุ่มอะไรต่างๆนะแล้วไอ้ระดับไอ้เหนือระดับล่างขึ้นมาหน่อยพวกนี้ก็จะก่อพฤติกรรมข่มขืนแบบหญิงสาววัยรุ่นอะไรต่างๆพอขึ้นมาอีกหน่อยนึงมันก็จะเป็นอีกระดับนึงก็สิ่งเหล่านี้มันไม่มีชนชั้นนะครับในเรื่องของเพศนี่ไม่มีชนชั้นเพียงแต่ว่าใครจะยอมรับความเป็นจริงกับมันเท่านั้นเองน้องลินมีอะไรค่ะวันนี้นะคะก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะยังสามารถนะคะส่ง SMS แสดงความคิดเห็นนะคะว่า
อารมณ์ความรู้สึกของผู้หญิงที่มีต่อผู้ชายก่อนแต่งงานเนี่ยเป็นไงหรือว่าส่ง SMS ร่วมแสดงความคิดเห็นติชมรายการนะคะมาได้ที่หมายเลขนะคะ4123456 4123456ค่ะลองดูนะครับเผื่อว่ามันก็เหมือนกับว่าจะทำให้น้องลินเขาได้มีข้อกังขาของเขาหรือว่าเขาต้องการอยากจะมีะนะคำที่แปลกๆใหม่ๆหรือว่าไอ้ความรู้ใหม่ๆของเขาแต่จริงๆผมก็สามารถที่จะชี้ได้นะครับว่าไอ้ความมีอารมณ์อย่างไรที่ในเมื่อก่อนใช่ไหมแน่นอนผู้ชายทุกคนพอมันเริ่มจะรักเนี่ยอะไรก็หวานหอมไปหมดเนี่ยค่ะอารมณ์เนี่ยมันเริ่มรักเนี่ยหวานหอมไปหมดแต่พอได้แล้วอีกอารมณ์หนึ่งค่ะน้อยรายนะ100คู่ก็อาจจะมีไม่เกิน10คู่ที่จะยังครองความเสมอไอ้สม่ำเสมออีก90คู่อีก90คนไม่เสมอค่ะเพี้ยนไปละค่ะคุณอาคะทีนี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถามของท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่ส่ง SMS กันถามมาแล้วเราไม่มีเวลาตอบเวลาหมดไปก่อนเมื่อวานนะคะค่ะคุณผู้หญิงนะคะถามว่าถ้าผู้หญิงถึงจุดสุดยอดหลายๆครั้งเนี่ยจะเป็นโรคฮิสทีเรียหรือเปล่าไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวไอ้คำตอบก็คือไอ้ตรงนี้น่ะค่ะมันจริงๆแล้วนะค่ะผู้ชายเนี่ยเวลามีเซ็กเนี่ยค่ะก็อยากจะถึง10ครั้งเหมือนกันนะผู้ชายอ่ะค่ะใช่ไหมแต่ว่าอวัยวะเพศของผู้ชายเนี่ยพอถึงปุ๊บเนี่ยมันสลบบางทีสลบแล้วเนี่ยยังอยากจะมีอีกแต่มันไม่ตื่นนี่ไงผู้ชายก็เลยเสียเปรียบตรงเนี้ยว่าพอได้หนึ่งแล้วจริงๆคิดอยากจะได้สองได้สามนะก็พยายามล่ะแต่มันไม่น่ะแต่ว่าของผู้หญิงเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยเป็นอวัยวะเพศที่รองรับแล้วผู้หญิงเนี่ยไม่มีการที่จะถึงขั้นหลังแบบของผู้ชายแล้วก็ไม่ถึงขั้นที่จะต้องแน่นิ่งหรือสลบอย่างผู้ชายเพราะผู้หญิงเนี่ยเขาสามารถต่อเนื่องไอ้ความสำเร็จของผู้หญิงเนี่ยมันเป็นความคล้ายๆกับว่าเสียวแล้วก็กลั่นจากความเป็นจริงว่าเกรงเสียวแล้วเกรงนั่นก็หนึ่งเพราะเขาสามารถเนี่ยเขาสามารถพอนิ่งไปสักเดี๋ยวหนึ่งถ้าผู้ชายมีความสามารถเขาก็สามารถทำให้ผู้หญิงเนี่ยเสียวแล้วก็เกรงเสียวแล้วก็เกรงผู้หญิงเนี่ยจริงๆเลยนะถ้าผู้ชายมีความสามารถจริงๆนะครับสามารถเนี่ยทำให้เพศหญิงเนี่ยเสียวแล้วก็เกรงเนี่ยได้ถึง10ครั้ง15ครั้ง20ครั้งก็ได้อยู่ที่ความสามารถของผู้ชายเป็นหลักผู้หญิงจริงๆผู้หญิงเนี่ยนะถ้าเพศชายจะรู้นะบอกให้เลยก็ได้นะครับผมอยู่ในวงการนี้มา40ปีผมรู้ดีนะครับ1นะครับผู้หญิงเนี่ยพอถึงจุดเกรงแล้วก็เสียวครั้งแรกเนี่ยจริงๆนะยังไม่สมบูรณ์แบบต้องครั้งที่2ต้องครั้งที่2ครั้งที่2เนี่ยจะเต็มเหนี่ยวเต็มที่เพราะครั้งแรกมันเหมือนกับว่าไปกระตุ้นไอ้ฮอร์โมนต่างๆกระตุ้นไอ้กล้ามเนื้อต่างๆกระตุ้นประสาทต่างๆให้รับรู้แต่ไอ้การรับรู้ตรงนั้นเนี่ยมันยังไม่เต็มร้อยทีนี้พอครั้งที่2เนี่ยเต็มร้อยแน่นอนเพราะรองรับแล้วเพราะทุกอย่างมันตื่นตัวแล้วถ้าได้ครั้งที่3ก็ถือว่าสุดยอดแต่ผู้หญิงบางคนพอครั้งที่3ได้แต่ผู้ชายเนี่ยความสามารถหมดแล้วไงค่ะแต่ถ้าผู้ชายมีความสามารถมากๆนะสามารถที่จะทำให้ผู้หญิงนะถึง5 6 7 8ได้นั่นแหละผู้หญิงรับรองว่าไม่ต้องไปใช้ไอ้น้ำมันพลายไม่ต้องไปใช้น้ำมันยมอะไรต่างๆอะไรหรอกค่ะผู้ชายคนไหนถ้าสามารถทำให้เพศหญิงเนี่ยถึงจุดสุดยอด3ครั้ง5ครั้งเพศหญิงคนนั้นติดใจแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมติเอาละเขาไม่ได้มีอะไรกับเราคนเดียวนะสมมติว่าถ้าเขาไปมีอะไรกับคนอื่นอีกแล้วคนอื่นเนี่ยอาจจะครั้งเดียวหรืออาจจะเร็วเพศหญิงก็ไปไม่ถึงไปไม่ถึงป้ายพอไปไม่ถึงป้ายเอ้าเขาแสวงหาอีกแต่สมมติว่าเขามี4คน5คนแล้ว4 5คนนั้นน่ะเพศหญิงคนนั้นจะเปรียบเทียบว่าคนไหนเนี่ยทำให้เขาไปถึงเป้าหมายได้มากกว่า
แล้วเขาจะคิดถึงคนนั้นนี่ไงถ้าถามบอกว่าผู้หญิงคนไหนที่สามารถจะทำให้เขาติดใจอะไรเงี้ยก็เหมือนกับอย่างผู้ชายเราเนี่ยเราก็จะรู้นะถ้าสมมติเราโทรไปหาคู่ที่เคยมีอะไรกันฮัลโหลวันนี้ว่างไหมถ้าผู้หญิงบอกวันนี้ไม่ว่างเลยก็รู้แล้วไงวันนี้ไม่ว่างเลยรู้แล้วแต่ถ้าโทรแบบบางทีไม่ต้องโทรหรอกเขาจะโทรมาหาเราด้วยซ้ำไปว่าวันนี้ว่างไหมนี่ไงมันชัดเจนอยู่แล้วล่ะสิ่งเหล่านี้มันชัดเจนจริงๆเราเนี่ยพวกเราเนี่ยโกหกกันเองแต่พวกเราเนี่ยรู้พฤติกรรมของเรากับพฤติกรรมในการที่จะก่อเรื่องราวทางเพศเนี่ยเรารู้แต่เราทำไม่ได้กันบางคนบอกว่าโอ้นกกระจอกไม่ทันกินน้ำแล้วนกกระจอกไม่ทันกินน้ำเนี่ยถามว่าเพศหญิงเนี่ยเขาจะมีอารมณ์มีความรู้สึกไงอย่าลืมนะว่าเพศหญิงเนี่ยพอพร้อมที่จะยินยอมนะพร้อมที่จะยินยอมเพศหญิงก็ต้องตั้งใจอยู่แล้วว่าตัวเองก็จะต้องไปถึงป้ายเหมือนกันแต่พอเพศชายเนี่ยทำอะไรที่ผลักดันให้เขาไปถึงป้ายไม่ได้พอครั้งที่สองครั้งที่สามมาอย่าเลยไม่เอาเพราะอะไรเพราะว่ามันก็เหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวเสียเวลาเปล่าๆเนี่ยมันดันเข้าไปไม่ถึงป้ายแต่ถ้าผู้ชายคนไหนถ้าสามารถดันให้เขาถึงป้ายได้แล้วถึงป้ายแล้วเลยป้ายไปก็มีแน่นอนเพศหญิงคนนั้นก็ย่อมค่ะนะมันก็เป็นอย่างนั้นฟังได้ฟังคำตอบของคุณอาไปแล้วนะคะพี่ๆทีมงานของเราค่ะยิ้มกันทุกคนเลยนะคะค่ะคุณอาคะคำถามข้อต่อไปนะคะว่าเวลามีเพศสัมพันธ์กับแฟนเนี่ยทำไมเขาชอบทิ้งสัญลักษณ์ไว้เช่นมีรอยจำๆที่คออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องดูนะเพราะว่าไอ้ส่วนที่ทิ้งรอยสัญลักษณ์ไว้เนี่ยต้องไม่ใช่ตัวจริงหมายความว่าไม่ใช่ตัวจริงเพศหญิงคนนั้นไม่ใช่ตัวจริงถ้าตัวจริงเขาไม่ค่อยทำหรอกผู้ชายเนี่ยจะมีนิสัยอยู่อย่างนึงคือคล้ายๆกับมันเหมือนกับยังไงเคยเห็นเราไม่ได้เปรียบมันก็ไม่อยากเปรียบเทียบหรอกเห็นสุนัขตัวผู้มั้ยพอเวลาเดินไปไหนเนี่ยมันจะฉี่รถนะต้นไม้ฉี่รถสังกะสีฉี่รถนั่นแหละทำสัญลักษณ์เอาไว้ว่าเนี่ยเป็นถิ่นของฉันนะเป็นแดนของฉันนะใครอย่ามาเดินมาก้าวก่ายฉันนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชายคนไหนถ้าไปทำสัญลักษณ์กับผู้หญิงคนนั้นแสดงว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ตัวจริงโดยมากนอกจากอย่างเดียวว่าในกลุ่มที่เป็นพวกสารวิตฐานหรือว่าชอบความเจ็บปวดอะไรอย่างนี้อันนั้นอีกแบบนึงแต่ถ้าในลักษณะที่ว่าคบกันแบบธรรมดาแล้วก็ผ่านกันไปนะแล้วชอบทำสัญลักษณ์นะอันนั้นเหมือนกับเจตนาจะเหมือนกับทำให้รู้ไงทำให้รู้ว่าเนี่ยฉันเป็นเจ้าของนะอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่รู้ว่าเพศหญิงเนี่ยมันเกิดความเสียหายตรงไหนดูดคอแสดงแป๊ดเลยอะไรเลยเนี่ยแล้วผู้หญิงก็ต้องเอาผ้าเช็ดหน้ามาผูกคอพอผู้หญิงคนไหนเอาผ้าเช็ดหน้ามาผูกคอรู้เลยว่ามันต้องมีอะไรแอบแฝงซ่อนอยู่ในนั้นใช่ไหมมันก็ชัดเจนอยู่แล้วอ่ะค่ะคุณอาคะต่อไปนะคะเวลาแฟนสะกิดตอนกลางคืนเนี่ยแต่เราอะไม่มีอารมณ์จะทำยังไงดีคะมันก็ต้องถามเลยต้องถามตัวเองว่าต้องถามตัวเองนะว่าเราจะรักแฟนแค่ไหนล่ะใช่ไหมล่ะก็บอกแล้วไงว่าผู้หญิงเนี่ยถ้ามัดใจสามีจริงๆเนี่ยนะถึงไม่มีอารมณ์ก็ต้องให้ถูกไหมก็โดยปกติทั่วๆไปเนี่ยนะถ้าอย่างอาเป็นผู้หญิงนะค่ะเออแกไม่สะกิดฉันก็จะสะกิดแกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะต้องรีดพิษออกนะใช่ไหมรีดพิษออกซะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาไม่มีพิษไปไหนไงก็รีดมันทุกคืนและรีดมันทุกคืนแล้วดูที่ว่ามันจะมีพิษไปไหนล่ะแล้วผู้หญิงก็ต้องคิดอย่างนี้สิแล้วก็พอผู้หญิงไม่คิดอย่างนี้ไงปล่อยให้ผู้ชายมันมีพิษเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วพอกลับมามันไม่มีพิษแล้วมันจะมาทำอะไรกับเราล่ะแล้วผู้หญิงไม่มีพิษเหรอคะไม่มีอ่ะผู้หญิงก็มันก็ผู้หญิงมีแต่ว่าสะกิดแล้วเขาไม่เล่นด้วยล่ะใช่ไหมล่ะถ้าสะกิดแล้วเขาไม่เล่นด้วยล่ะก็เพราะฉะนั้นบอกว่าเราต้องรีดเขามีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ก็ต้องรีดเขาเอาอันนี้เรื่องจริงนะพอรีดปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้เขาหมดแล้วไงเขาไม่มีพิษแล้วไงใช่ไหมอ้าวครับอ่ะก็อ้าวสนุกนะวันนี้สนุกอ่ะก็ถือว่าในเบรกสองนี้พักสักครู่ครับEverybody was kung fu fighting.
but they fought with